เฮ้ยเขามารอใครอยู่มารอพี่อ่ะว่าละหน้าต้องปรับแล้วไม่โผล่สารเลยไม่โผล่ไม่โผล่นี่ๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก่อนยืนๆให้บันทึกภาพตรงนี้ก่อนพี่ตรงนี้ตรงนี้แหละอินเสิร์ตดูเลยครับเดินไปตรงไหนนะครับอย่าไปลุกแป๊บก่อนอย่าให้ถ่ายลูกก่อนถ่ายลูกก่อนเฮ้ยมันนี่ลูกสาวผมอยู่ไหนได้ไม่รู้ให้มันนี่มานี่เลยวันนี้เปิดตัวลูกสาวหน่อยอันนี้พระพุทธรูปปางพิชิตมารนะครับผมได้มาอายุประมาณ150ปีที่ไปทำไมล่ะครับพี่มาทำไมล่ะครับพี่นะครับเดี๋ยวก็มันนี่มาตั้งแต่เมื่อก่อนนี่ลูกสาวผมนะครับจบปริญญาโทประสานมิตรมาอยู่ไหนครับรถยานต้องมาคุ้มกันครับตรงไปค่ะแล้วอันนี้คือที่ผมห้อยอยู่ประจำหนึ่งท้าวเวสสุวรรณสองนางพญาสามพระท่านขายวาจาสิบสี่รัชกาลที่เก้าเมื่อรวมแล้วเดี๋ยวโชว์ให้เห็นก่อนดิยังไม่เห็นพระเลยโอ้แต่เห็นพระด้วยไว้นี่ครับพี่สัญญาอยู่นะครับในช่วงนี้สักครู่สี่องค์นะครับพระท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ท้าวเวสสุวรรณนางพญาและรัชกาลที่9และที่ข้างหลังผมคือปางพิชิตมารต่อไปนี้ผมจะจุดธูปนะครับแล้วนะครับขอให้มีคนโดยจริงนะครับแต่ขอได้นี้ก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับติดเสื้อไม่ค่อยได้ของจริงนะครับของจริงนะครับมือสั่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวตั้งนโม3ศพ3จบนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบหลวงพ่อปางพิชิตมารกราบพระท่านคล้ายวาจาสิทธิ์กราบเทพนางพญากราบหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดกราบท้าวเวสสุวรรณและรัชกาลที่9ที่ผมห้อยคออยู่เป็นประจำและขออนุญาตกราบศาลเจ้าแม่ศาลทั้งสองศาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ณตรงนี้ที่นี่ผมสุธิยาสวัสดีนะครับและลูกสาวผมและครอบครัวผมยืนยันว่ามิได้มีส่วนรู้จักรู้เห็นใดๆเกี่ยวกับดีไอออนกรุ๊ปไม่รู้จักคุณพอพอดพรหรือไอพรไม่รู้จักสมาชิกและไม่รู้จักวันนี้ว่าสินค้าจริงๆเขาขายอะไรบ้าง
การที่เพจของอีซ้อแคยี่ข่าวและออกไปลงว่าผมมีชื่ออยู่ในชื่อหนึ่งที่คุยกับพอหรือคุยกับผู้บริหารดีอีออนไอคอนเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าผมรู้จักพูดหรือเคยได้พูดคำเดียวหรือเคยอะไรก็ตามกับดีไอออนกรุ๊ปหรือสมาชิกให้ผมครอบครัวเมียผมตายไม่ดีให้ประสบอุบัติเหตุให้ชิบหายวายวอดแต่ถ้าหากผมไม่รู้จักไม่เคยได้สัมผัสและไม่ไปร่วมกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นกับ The Ion Group ขอให้ซอเพจของอีซอขยี้ข่าวหรือที่ผมเรียกว่าเพจของหมาขี้เรื้อนที่ไม่กล้าออกมาสู้กับความเป็นจริงกับผมผมนามสกุลสวัสดีมีทั้งทหารยศนายพลมีทั้งตำรวจมีทั้งนักวิชาการมีทั้งหลายหลายคนที่เป็นบุคคลธรรมดาก็นามสกุลเดียวกับผมและถ้าเป็นไปตามที่กล่าวอ้างลงเพจของอีซอขยี้ข่าวผมถือว่าผมทําให้นามสกุลสวัสดีเสียหายเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงเดิมพันกับชีวิตเหมือนกับเมื่อปี2562-63ที่ผมไปฟ้องเพจของแหม่มโพดำและการสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจกรณีแผดพุกแหม่มโพดำนั้นมีทั้งหมด13เพจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ผมจะไม่แตะต้องใดๆเพจเหล่านี้เลยถ้าไม่นำผมเข้าไปเกี่ยวข้องและกล่าวหาผมผมกราบเรียนนะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วผมลงไปอยู่ภาคใต้ 6-7 วันจะลงหรือไม่ลงไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะลงเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8นครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ระหว่างศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยและกตให้ใบแดงไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ผมจึงมาทำจดหมายร้องถึงท่านผู้การสอบสวนกลางและเมื่อกี้ท่านได้พบผมได้พบกับท่านประมาณ2นาทีได้คุยกันผมบอกท่านครับปัญหาที่ผมยื่นมาทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้งในกรณีวันนี้ที่ผมมาผมอยู่ข้างท่านอาจารย์วชิระเมธีและผมประกาศถ้าไปดู Facebook ผมประกาศมาแล้วไม่ต่ำกว่า5วันผมไม่เชื่อว่าอาจารย์วอจะมีความตั้งใจและที่อาจารย์วอพูดนั้นพูดในที่ประชุมสัมมนามีคนอยู่ไม่เกิน200คนไม่มีการถ่ายทอดทีวีโทรทัศน์วิทยุและพูดไปไม่ต่ำกว่า 1,000 คำแต่หยิบเอาแค่4คำผมก็ถามว่าประเด็นเหล่านี้และเมื่อเทียบกับบางรายการที่เชิญผู้บริหารดีไอออนสมาชิกหรือผู้บริหารส่วนหนึ่งส่วนใดไปออกรายการนั่นคือการส่งเสริมและร่วมมือกันกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรและผมก็มาเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ราชการทุกภาคส่วนที่ละเว้นการตรวจสอบตั้งแต่ปี2561 62 63ปล่อยให้ผ่านเลยมาจนมีความเสียหายขนาดนี้วันนี้ประมาณ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือกรณีการที่ผมได้มายื่นถึงท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางไปเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่1เรื่องที่2ก็กรณีการที่เรื่องของท่านอาจารย์วชิระเมธีซึ่งผมเองเป็นผู้ที่สนับสนุนการทางฝ่ายท่านอาจารย์วนี่กลับเรียนโดยตรงเพราะผมไปดูแล้วนะครับในกรณีของท่านอาจารย์วอท่านไปเทศตกประมาณ40ถึง50นาทีใช้คำพูดที่ท่านเทศไปไม่ต่ำกว่า200ไม่ต่ำกว่า1,000 คำพูด
ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะและสิ่งที่จับไปแล้วบอกว่าท่านวอสนับสนุนเพียงแค่4คำประเด็นต่อมาท่านวอพูดในที่ประชุมเป็นประชุมที่มีจำนวนจำกัดไม่มีการถ่ายทอดไม่มีผ่านทีวีโทรทัศน์หรือไม่มีการถ่ายทอดสื่อสารออนไลน์ประเด็นต่อมาท่านอาจารย์วอไม่ได้เป็นผู้ที่รับค่าเปอร์เซ็นต์ท่านอาจารย์วอไม่ได้ออกมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้างนอกด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลจึงขอความเป็นธรรมให้กับพระท่านอาจารย์วอประเด็นต่อมาที่ผมขออนุญาตกราบเรียนไปถึงก็คือกรณีของกรมที่ดินที่เข้าไปรังวัดหรืออะไรที่ดินก็ตามผมว่าตรงนั้นท่านไปตรวจสอบกรณีสปก 4-01 หรือการพื้นที่บุกรุกของพี่น้องประชาชนมากกว่าดีหรือไม่อย่างไรและผมอยากให้มีการตรวจสอบนะครับอยากให้มีการตรวจสอบประเด็นของสิทธิ์ประเด็นของสมาชิกประเด็นของผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปที่ไปออกทีวีโทรทัศน์วิทยุมากกว่าเพราะตรงนั้นเป็นการส่งเสริมการขายให้กับ The Ion Group โดยที่ได้ราคาได้ค่าโฆษณาทุกช่องต้องตรวจสอบให้หมดและดำเนินการให้หมดถ้าดำเนินการกับท่านว.วชิรเมธีประเด็นต่อมานะครับที่ผมเรียกร้องก็คือให้ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีไปร้องที่สคบตั้งแต่ปี2561 62 63 64ไล่มาเป็นลำดับถ้ามีการตรวจสอบและดำเนินการในขณะนั้นจนถึงวันนี้ความเสียหายจะไม่ถึงขนาดนี้แน่นอนประเด็นต่อมาก็คือผมเรียกร้องนะครับให้ตรวจสอบไม่ว่านักร้องไม่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าสคบไม่ว่าตำรวจหรือไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่บอสพออ้างแล้วไปรับเงินตรงนั้นต้องดำเนินการให้เด็ดขาดเพื่อที่จะไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปและประเด็นต่อมาที่ผมเรียกร้องคือในส่วนตัวของผมเองที่กรณีเพจอีซอขยี้ข่าวบอกว่ามีชื่อผมนะฮะอยู่ในการพูดคุยกับบอสพอด้วยผมกราบเรียนยืนยันด้วยความเคารพว่าในชีวิตผมไม่เคยรู้จักกับบอสพอไม่เคยรู้จักสมาชิกหรือผู้บริหารหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบอสพอแม้แต่คนเดียวไม่เคยรู้จักเลยและที่ผมออกมาตรงนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งแม่ยายผมเคยเสียหายจากแจ็คพอตคุกเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วหลายแสนบาทและผมเองเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทไทยซีคอมพิทักษ์กิจซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่โฆษณาขณะนี้กันอยู่และผมเองเคยเข้าไปอบรมนะครับอบรมกับขายตรงอยู่หลายบริษัทจึงรู้เงื่อนไขอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นผมเลยยืนยันมาตลอดว่าถ้ามีการตรวจสอบหรือสอบสวนในกระบวนการศาลผมเชื่อมั่นว่าทางฝ่าย The Ion Group ก็น่าจะเบิกความผู้ที่มีความประสบความสำเร็จซึ่งมีจำนวนอยู่เป็นหลักแสนในขณะเดียวกันผู้ที่มีปัญหาในจำนวนหลักหมื่นก็จะต้องไปต่อสู้กันในศาลอีกต่อไปทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ที่จริงผมนำธูปและผมนำพระพุทธรูปและผมนำหลวงพ่อที่ผมห้อยอยู่ทั้ง4องค์ก็คือหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับท้าวเวสสุวรรณนางพญาและรัชกาลที่9และที่ผมมาด้วยก็คือองค์ท้าวเวสสุวรรณติดตัวผมมาโดยตลอดเพื่อที่จะสาบานกันระหว่างผมกับเพจอีซอขยี้กล่าวว่าใครพูดจริงใครโกหกกันแน่ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดคนหนึ่งคนใดโกหกเท็จหรืออะไรก็ตามก็ให้ครอบครัวของบุคคลนั้นวินาศพังสลายไปถึงลูกตัวเองด้วยว่าผมมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้จักกับดีไอออนครุ๊ปและผมดำเนินการกับอีซอขยี้ข่าว2ส่วนนะครับ
ส่วนหนึ่งก็คือในทางความเชื่อถือผมนำเอาพระพุทธรูปปางไพรีพินาศซึ่งผมนับถือมาได้มาซึ่งมีอายุกว่า150ปีมาที่จะสาบานให้ได้ยินให้ได้เห็นกันในส่วนของการดำเนินคดีผมก็ร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีตรวจสอบว่าอีซอขยี้ข่าวคือใครอยู่ไหนทำไงเพราะผมเป็นผู้หนึ่งที่เคยยื่นแหม่มโพดำเมื่อปี 2532-33 แล้วตำรวจไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมีทั้งหมด13เพจด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลวันนี้จึงมายื่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดำเนินการให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการครับเพื่อความเป็นธรรมของตัวผมเองด้วยไอ้อีซอขยี้ข่าวร้องให้ตรวจสอบร้องให้ตรวจสอบและดำเนินคดีเพราะว่าวันนี้ถ้าไปร้องให้ดำเนินคดีมันต้องดำเนินคดีไม่ได้เพราะไม่รู้ใครอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่มีตัวตนอวตารไม่รู้ของใครแต่ที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเมื่อครั้งหนึ่งผมเคยร้องแหม่มโพดำและตอนนั้นเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบมาแล้วมีทั้งหมด13เพจหาตัวตนไม่ได้แอดมินหาไม่ได้เลยหาไม่ได้และเรื่องนั้นก็จบไปเรื่องที่ผมร้องก็คือกรณีของการพูดแหม่มโพดำพูดเดียวกับไอ้นี่ครับที่บอกว่าเอาที่คุณสัญญาบอกจะนิมนต์พระผมมีของผมเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวพอน้องๆผมอยากน้องๆสื่อมวลชนก็ขอให้ไปตรงหน้าถึงโน้ตแต่ครับแต่ตรงนี้ผมยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่นู่นจะทำพิธีตรงนั้นใช่ครับมีการจุดธูปเทียนอะไรเรียบร้อยเสร็จสับสาบแช่งด้วยและถ้าผมผิดจริงให้ครอบครัวผมวิบัติชิบหายวายวอดแต่ถ้าผมไม่ผิดจริงและไม่มีส่วนร่วมกับอีออนดีไอออนกรุ๊ปเลยก็ขอให้เพจของอีซอขยี้ข่าวหรือบุคคลที่รู้หรือรับรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้ให้ชิบหายวายวอดไปเพราะผมต้องรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของผมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่บอกว่าไม่รู้จักเกี่ยวข้องกับไอคอนเลยแล้วไอที่2 ปีที่แล้วที่เคยมายื่นร้องกองปราบที่ว่ามีอาญาใช่ไหมไอ้นั้นคนละเรื่องเลยไอ้นั้นเป็นคอลลาเจนซึ่งเป็นของไอคอนเปล่าไม่ใช่คนละเรื่องเลยแล้ววันก่อนส่งรายละเอียดให้ผมไม่ใช่ไอ้นั้นคือที่ผมยื่นเกี่ยวกับการชักชวนทำคอลลาเจนที่ไซน้อยอยุธยาและผมมายื่นที่กองปราบและวันนั้นยื่นเพื่อให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางช่วยพิจารณาดำเนินการว่าไม่คนละเรื่องเลยคนละเรื่องแล้วดีกำลังเรื่องไอคอนแล้วดีไอคอนคือตอนนั้นผมเข้ามาเพื่อที่จะให้ตรวจสอบแชร์ลูกโซ่ทั้งประเทศด้วยทั้งหมดด้วยและวันนี้ก็มีการตรวจสอบนะเห็นไหมมีหลายที่เลยที่เป็นที่โดนตรวจสอบอยู่ในการนั้นวันนั้นออกข่าวครับออกข่าวเยอะด้วยวันนี้ผมก็เลยมาจุดประสงค์หลักจริงๆวันนี้ผมมาแสดงตัวว่าผมท้าอีซอขยี้ข่าวแล้วมาสาบานกันแล้วเปิดเผยมาเลยฮะอีซอขยี้ข่าวเพราะผมเป็นผู้หนึ่งที่ร้องแหม่มโพดำและผมไม่เคยกลัวเพราะผมไม่เคยมีความผิดใดๆในสี่ห้าปีที่ผ่านมายกเว้นคดีฟ้องร้องหมิ่นประมาทซึ่งมีอยู่12คดีแต่จบไปหมดแล้วนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปที่นู่น